ทีนี้นะคะช่วงสงกรานต์แบบนี้เนี่ยบรรดาสายแว้นต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยขึ้นรถกระบะเขาก็ห้ามใช่ไหมคะมันก็เกรงเกิดอันตรายเหมือนกันมันก็ยังไม่สะใจบางคนบอกว่าขอแว้นได้ไหมขอสองล้อนี่แหละนะคะแล้วก็มีสาวนั่งซ้อนท้ายกันไปด้วยหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะไปอย่างไรไม่ได้ว่าแต่ควรจะต้องสวมหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยด้วยนะคะรองโฆษกตร.ก็เลยออกมาเตือนนะคะทั้งน้องกี้และผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ตามนี่แหละค่ะสวมหมวกกันน็อกก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะใกล้แค่ไหนก็ตามเพราะว่าอะไรสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทุก1ชั่วโมงค่ะจะมีคนตาย1คนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจโทหญิงดร.นพวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์เตือนผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะให้สวมหมวกนิรภัยตามกฎหมายทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอัตราโทษสำหรับการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยนะคะปรับสูงสุด 2,000 บาทนะคะชักชวนให้มีการแข่งรถในทางจำคุกสูงสุด6เดือนปรับสูงสุด 20,000 บาทค่ะถ้าแข่งรถในทางจำคุกสูงสุด3เดือนปรับสูงสุด 10,000 บาทและถ้าเมาแล้วขับด้วยเนี่ยจำคุกสูงสุด1ปีนะคะปรับสูงสุด 20,000 บาททำผิดซ้ำซ้อนเพิ่มโทษเข้าไปค่ะพันตำรวจโทหญิงนพวรรณบอกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนก็เผยให้เห็นยอดของผู้เสียชีวิตสะสมในปี2566นะคะก็คือ1มกราคมถึง11เมษายนมีจำนวนสูงถึง 4,478 รายค่ะเป็นชาย 77% และเป็นหญิง 23%โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-60 ปี 39% ค่ะและ 25-35 ปี 21% โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ79เป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในภาพรวมนะคะตามสถิติเนี่ยทุก1ชั่วโมงค่ะจะมีคนตาย1คนนะคะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองประชาชนมีการสัญจรบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนนะคะขอรณรงค์และก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยโดยการสวมหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยลดความรุนแรงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ค่ะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% นะคะจึงมีข้อแนะนำในการเลือกหมวกนิรภัยที่ปลอดภัยก็คือ 1. นะคะเลือกชนิดปิดเต็มหน้าหรือว่าชนิดเต็มใบเพื่อป้องกันศีรษะและใบหน้าให้มากที่สุดค่ะ 2. คือเลือกที่ได้รับมาการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีสัญลักษณ์มอก. 3. เลือกขนาดของหมวกนิรภัยให้กระชับพอดีกับขนาดของศีรษะนะคะเล็กไปใหญ่ไปนี่ก็ไม่เอา4คือเลือกสีสันที่สดใสค่ะจะได้มองเห็นชัดเจนแม้นในเวลากลางคืนนะคะบางคนเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไปติดก็ได้เหมือนกัน5คือการเปลี่ยนหมวกใบใหม่ทุก 3-5 ปีหรือว่าเปลี่ยนทันทีเมื่อหมวกได้รับการกระแทกค่ะพันตำรวจโทหญิงนพวรรณบอกด้วยนะคะว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศและกำลังพลกว่า 100,000 นายดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมกับอำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงการป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุโดยจะปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลไม่มีวันหยุดค่ะหากประชาชนสามารถถ้าเกิดเจอเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยนะคะก็แจ้งได้เลยที่สายด่วน191หรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะเตือนกันมาแบบนี้แล้วไปดูในส่วนของตัวเลข7วันอันตรายกันนิดนึงนะคะผ่านมาแล้ว2วันคุมประพฤติบอกว่าคดีเมาขับเนี่ยกทม.นำโด่งยืน1เลยค่ะนายวีรกิจหานปริพันธ์นะคะอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าวันที่2ของการควบคุมเข้มงวดในช่วง7วันอันตรายนะคะก็คือ12เมษายนที่ผ่านมามีคดีที่เข้าสู่
การคุมประพฤติเนี่ย 1,138 คดีด้วยกันนะคะเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,061 คดีค่ะคดีขับรถประมาท6คดีคดีขับเสพ71คดีนะคะแล้วก็มีสถิติคดีเมาขับสะสมสูงสุดอันดับ1กรุงเทพมหานครค่ะคุณชมมี114คดีด้วยกันและรองลงมาคือนนทบุรี102คดีอันดับ3คือสุรินทร์ค่ะ79คดีทีนี้เมื่อเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่2นะคะของเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วพบว่าคดีในส่วนของขณะนะขับรถขณะเมาสุราปีที่แล้วเนี่ยนะคะมี932คดีและปีนี้1,061คดีเท่ากับว่าเพิ่มขึ้น138คดีคิดเป็นร้อยละ 14.8% ค่ะ